พร้อมโดนป้ายยาไหมต้องถามใจดูนะจ๊ะกับคลิปนี้ดีมาก80บาทหอมจนแบบเขาแบบอยากตะโกนชอบมากนั่นแหละชอบมากสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำเฟเวอริตประจำเดือนกันนะจ๊ะซึ่งเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนแรกของปีนะคะหรือว่ามกรานั่นเองนะก็ปกติเนี่ยเราจะมีมาด้วยกันทั้งหมด5ชิ้น5ไอเทมนะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีเกินออกมานิดนึงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะมาที่เริ่มที่ชิ้นมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็น DDC นะคะ Double Micellar Cleansing Water นะคะซึ่งจริงเนี่ยแอมนำเข้ามาอยู่ในเฟเวอริตประจำปีด้วยนะก็คือของที่ใช้แล้วชอบประจำปีนะแบรนด์นี้นะคะเขามาคอลแลบนะคะกับพี่โมซีนิมอลเกิร์ลนะคะเราเห็นบล็อกเกอร์หลายๆคนนะคะเขานำเข้ามาอยู่ในเฟเวอริตเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นวาเลนไทน์ไอตานะคะจะบอกว่ามันดีมากทุกคนคือดีจริงผิวใครนะคะที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายเป็นสิวอะไรอย่างนี้นะอันนี้เขาทำมาให้เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นสิวแต่สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะแล้วก็สามารถทำความสะอาดได้นะคะตาปากนะคะแล้วก็หน้าเลยนะแต่ว่าเขาจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่มาจากอ้อยทุกคนก็คือเวลาที่เราทำความสะอาดผิวเนี่ยมันจะไม่ระคายเคืองนะแล้วก็ไม่แสบนะคะที่สำคัญเวลาที่เช็ดไปเนี่ยไม่แห้งตึงนะอันชอบมากเลยแต่จริงๆเขาจะมีเป็นขนาดเล็กด้วยนะคะเป็นขนาดพกพาแต่แอมอ่ะจะใช้เป็นขนาดนี้ขนาดเดียวนะแอมใช้นานมากดูดิเพิ่งจะลดไปแค่นี้เลยนะแต่ว่าไอตาเนี่ยใช้หมดไปเป็นขวดแล้วนะแล้วเขาจะมีเป็นเซรั่มแล้วก็เจลแต้มสิวอีกนะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะอันนั้นเนี่ยแอมเห็นพี่นัตตี้นะพลอยเนี่ยพูดถึงบ่อยมากว่าใช้แล้วดีนะคะหลายคนเลยนะก็ถ้าเกิดใครที่เป็นสิวนะคะแอมแนะนำว่าอยากให้ไปลองนะสำหรับเจ้าตัวเจลแต้มสิวแล้วก็เซรั่มของเขานะคะแล้วก็อีกอันนึงนะเมื่อวานนี้เนี่ยแอมเจอพี่สายป่านนะคะก็คือไปทำคลิปด้วยกันนั่นแหละพี่สายป่านก็บอกแอมว่าน้องแอมลองแบบกันแดดของพี่มดแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็บอกลองแล้วพี่มันดีมากก็คืออันนี้เลยเป็นตัวซันดรอปนะคะ SPF 50 PA 4บวกนะคะซึ่งเขาจะไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะแบรนด์นี้เนี่ยข้อดีนะคะเขาอ่ะก็จะไม่มีพวกแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้นะแต่ว่ากันแดดเนี่ยที่แอมอยากมาพูดถึงด้วยเนี่ยเนื่องจากใช้แล้วหน้าไม่มันทุกคนปกติอะแอมเป็นคนที่หน้ามันและจะมันช่วงทีโซนอะเยอะมากแต่ว่าอันนี้เป็นกันแดดที่แอมใช้แล้วชอบมากซึ่งขนาดที่แอมถืออยู่มันจะเป็นขนาดเล็กนะแต่ว่าเขาก็จะมีเป็นขนาดใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้เนี่ยแอมจะพกเวลาที่แอมเดินทางหรืออะไรเงี้ยสะดวกดีนะแอมชอบมากเลยและแอมก็ใช้ในไลฟ์ไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆติดตามกันเนาะอยากให้ไปลองกันเพราะว่าใช้แล้วหน้าไม่มันชอบมากจริงนะคะเป็นแบรนด์คนไทยด้วยสำหรับตัวที่2นะคะที่ใช้แล้วชอบก็ยังอยู่ในโหมดอารมณ์แบบสกินแคร์เหมือนเดิมนะแอมจะบอกว่าช่วงที่แอมไปจีนนะคะได้สักภาคใหญ่ๆแล้วนะแอมอะไปสอยเป็นลาแมทั้งเซ็ตมาเลยทุกคนเพราะว่าแอมอยากรู้ว่าสกินแคร์ที่เขาราคาแบบสูงมากๆอะใช้แล้วประสิทธิภาพมันจะดีแค่ไหนมันจะดีจริงไหมอะไรเงี้ยนี่คือความอยากรู้ส่วนตัวนะไม่ใช่การที่เราเป็นบล็อกเกอร์เนี่ยคนส่งของมาให้แล้วเราจะถึงจะใช้แล้วเราไม่ซื้อไม่ใช่นะคะการที่เราเป็นบล็อกเกอร์เราก็ซื้อด้วยนะเขาส่งของมาให้เราก็ลองด้วยนะคะเราก็ลองทุกอย่างแหละที่มีอะไรน่าลองเราก็ลองนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นลาแมนะคะอันนี้เขาจะเป็นตัว The Treatment Lotion นะคะนี่แอมใช้ไปทุกคนนี่ประมาณนี้แล้วนะคะแอมถึงแบบอยากมาพูดถึงแล้วก็นำเข้ามาอยู่ในเฟเวอริตนะซึ่งแอมรู้สึกว่าช่วงไหนที่แอมโดน PM 2.5 หรือผิวมันเริ่มไม่ชุ่มชื่นนะคะหรือว่าผิวมันอ่อนแอแอมจะใช้อันนี้ค่ะเทลงไปฝ่ามือแล้วก็ตบนะตบหน้านะคะก่อนที่จะนอนหรือว่าตอนเช้าอย่างเงี้ยแล้วลงสกินแคร์อื่นทับได้เลยนะรู้สึกว่าผิวแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ชอบตัวทรีทเมนต์ของเขานะเพราะว่าเนื้อเขาบางเบาดีนะแล้วก็ไม่หนักผิวเลยนะคะเราก็มีทั้งสกินแคร์ที่ราคาถูกและดีมีทั้งสกินแคร์ที่ราคาแพงนะคะก็สลับกันใช้ไปเพราะว่าเราอยากรู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาทำงานยังไงเขาดีจริงไหมนะคะรู้สึกว่าใช้ตัวเนี้ยแล้วผิวมันแข็งแรงมากขึ้นนะคะเขาจะมีแบบสารสกัดจากสาหร่ายอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะเป็นตัวสารสกัดเด่นนะคะของลาแมเนาะตัวเนี้ยใช้แล้วชอบนะคะก็นั่นแหละถ้าหมดแล้วคุณจะซื้อใช้ซ้ำนะคะอีกอันนึงนะคะจะเป็นอยู่ในโหมดเครื่องสำอางกันบ้างนะอันแรกที่แอมอยากจะพูดถึงเลยเนี่ยอันเนี้ยแอมใช้ในไลฟ์เกือบทุกไลฟ์เลยแอมใช้ไปใน How to ด้วยแอมใช้และแอมชอบมากทุกคนก็คือ Glamour Cosme นะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ที่มีทั้งอายไลเนอร์แบบปากกานะแล้วก็เป็นอายไลเนอร์แบบดินสอแบบนี้แต่ช่วงเนี้ยแอมชอบใช้แบบดินสอมากและแอมมาจะทาใช่ป่ะบริเวณช่วงแบบในตาแล้วก็
ด้านล่างของตาแอนจะบอกว่าอันเนี้ยทุกคนมันไม่แพนด้าเลยดำสนิทติดทนดีมากแบบชอบมากๆๆแต่ว่าไอตาจะชอบตัวที่มันเป็นไลเนอร์ที่เป็นเมจิกอะแต่แอนมาชอบตัวนี้มากเพราะว่าช่วงพักหลังมาแอนไม่ค่อยได้กรีดไอไลเนอร์แบบวิงหางออกอะถ้าทุกคนสังเกตนะแอนจะชอบใช้อันเนี้ยในการกรีดด้านในให้ตามันดูคมด้านในก็พอซึ่งราคาเนี่ย100 กว่าบาทเท่านั้นเองนะแอมใช้ได้หลายบ่อยมากใช้บ่อยมากจริงแล้วชอบมากๆจริงๆนะคะถูกจริงๆก็อยากให้เขานำมาขายแบบว่าตามดักสโตร์อะไรเงี้ยมันจะได้หาซื้อง่ายหน่อยนะเพราะว่าแบรนด์เนี้ยเขามีขายเฉพาะออนไลน์อย่างเดียวนะคะอีกอันนึงนะคะที่ชิ้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยชิ้นที่4เออชิ้นที่2ชิ้นที่4ของพ่วง2แล้วกันทำไมรีบพูดอะไรเบอร์นั้นวะน่ะชิ้นที่4ของพ่วง2แล้วกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอันที่แอมไปซื้อจากสัมเพ็งทุกคนถ้าใครดูในคลิปสัมเพ็งจะเห็นนะคะว่าเราก็ชอบของถูกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออถ้าของถูกไปลองแล้วมันดีเราก็อยากจะมาพูดถึงนะคะซึ่งตัวที่แอมลองและแอมชอบมากเลยนะจะเป็นเจ้าตัวโนโวนะคะโนโวหรือโนโวอ่านไม่ถูกนะก็ซื้อมาจากสัมเพ็งราคาไม่ถึง100 บาทคือแอมไม่เคยลองนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดินสอเขียนคิ้วหรือเมจิกเขียนคิ้วในรูปแบบอย่างเงี้ยที่เขาจะเป็นแบบปะมันจะเป็นแบบเส้นๆเว้ยแอมมาเอามาเขียนใช่ปะบริเวณหัวคิ้วเพราะสังเกตได้เลยว่าหัวคิ้วเนี่ยถ้าเกิดเราเอาเป็นพวกไลเนอร์เขียนอะมันจะเป็นเส้นใหญ่เกินไปแต่พอเอาเนี้ยเขียนแล้วมันเป็นสีอ่อนที่ไม่ได้เข้มมากเนี่ยมันก็จะทำให้คิ้วอะมันดูแบบเรียงเส้นแต่ว่าแอมอะจะเขียนใช้อันเนี้ยเขียนเฉพาะช่วงบริเวณหัวคิ้วนะทุกคนคือมันเป็นเส้นดีมากแล้วมันก็สวยมากชอบมากเลยนะแต่ว่าไม่แนะนำนะให้เขียนบริเวณปลายคิ้วเพราะมันจะดูตลกแล้วก็ปลายคิ้วที่แอมใช้วันนี้เนี่ยจะเป็นของ ODDO นะคะดีเหมือนกันคือจะบอกว่ามันดีมาก80 บาทคือด้านหนึ่งอาจจะเป็นดินสอใช่ป่ะซึ่งวันนี้แอมก็ใช้อยู่นะดินสอและดินสอเขียนง่ายแล้วก็เนื้อนุ่มนะคะเนื้อนุ่มดีมากนะแล้วไม่หลุดไม่อะไรระหว่างวันเลยนะกันน้ำกันเหงื่อดีนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นหัวแบบเนี่ยเมจิกแบบเนี้ยเป็นหัวแบบไลเนอร์ซึ่งเราเนี่ยสามารถเอามาเขียนนะปลายคิ้วก็ได้นะคะหรือว่ามาเขียนเติมหัวคิ้วก็ได้เช่นกันถูกแล้วก็ดีคือถูกและดีมากไม่รู้จะเลือกอะไรอยากเก็บไว้ทั้ง2คนนะคะโอเคมาต่อกันนะคะที่ชิ้นที่5นะเป็นอีกชิ้นนึงที่เรารู้สึกว่ามีบล็อกเกอร์นะคะบางท่านเนี่ยเขาได้เป็นสีชมพูไปแต่ว่าแอมมาได้สีส้มแอมก็รู้สึกว่าแอมก็ชอบนะแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีการสอยสีชมพูเพิ่มนะเพราะว่ามันใช้แล้วมันชอบทุกคนจะเป็นนี่เลยเป็นบลัชออนนะคะของ Dior นะคะสีที่แอมถืออยู่เนี่ยจะเป็นเบอร์04นะคะข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเป็นบลัชออนที่จะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิที่เราอยู่จ้าอันนี้คือความเก๋ของนางนะคะสีเนี่ยตอนแรกที่แอมได้มารู้สึกว่าเฮ้ยมันอ่อนไปหรือเปล่าอ่ะคือสีทำไมอ่อนจังอะไรเงี้ยแต่พอเอามาทากับแก้มแล้วทุกคนคือสีมันไม่อ่อนนะแล้วพอไปโดนแดดอ่ะสีมันยิ่งเข้มขึ้นเข้มขึ้นแอมก็เลยรู้สึกเฮ้ยเก๋มากเลยก็เลยแบบนำเข้ามาอยู่ในเฟเวอริตแล้วก็ใช้บ่อยมากนะคะในช่วงนี้ติดทนดีนะคะแล้วก็สีสวยมากก็ถ้าใครที่ชอบโทนสีแบบชมพูก็ไปดูสีชมพูกันแต่ถ้าใครชอบสีออกโทนส้มก็ไปดูกันนะคะเบอร์004สวยมากคนชอบมากเลยนะคะชอบมากนั่นแหละชอบมากโอเคขออีกชิ้นนึงนะคะเป็นชิ้นแถมแล้วกันซึ่งจริงๆเนี่ยแอมเคยนำอันนี้เข้ามาอยู่ในเฟเวอริตนะคะจำไม่ได้ว่าเดือนไหนเหมือนกันแต่ว่าเดือนเนี้ยก็ยังอยากนำเข้ามาอยู่ในเฟเวอริตอยู่นะเพราะว่ามันฉีดทีไรมันจะทำให้เราเนี่ยนึกถึงหนุ่มที่เราไปออกเดทด้วยนะเพราะว่าเขาชมนะคะเวลาที่แอมฉีดกินนี้ถึงกระดาษไอกันเลยทีเดียวคือกลิ่นนี้จ้ะเป็นรูปทรงรองเท้าส้นสูงนะคะเรียวมาเลยเดี๋ยวแอมจะขึ้นนะคะชื่อของน้ำหอมไปให้ซึ่งน้ำหอมกลิ่นนี้เนี่ยมันเป็นน้ำหอมที่เราเคยดูบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างประเทศแล้วก็ดูแบบยูทูบเบอร์ที่เขาแบบว่ารีวิวน้ำหอมโดยเฉพาะเลยแล้วเขาพูดถึงกลิ่นนี้บ่อยมากว่าทุกครั้งที่เขาฉีดไปเนี่ยเขาจะได้รับการชมว่าแบบกลิ่นหอมใช้อะไรอะไรเงี้ยใช้บ่อยมากตอนนี้ใช้จนเหลือเท่านี้แล้วนะคะทุกคนเป็นกลิ่นที่หวานแต่ว่ามีความเล่าร้อนอยู่ในตัวมีความอบอุ่นแล้วแอมอ่ะฉีดกลิ่นเนี้ยไปออกเดทกับหนุ่มที่แอมคบอยู่ปัจจุบันนะก็คือไปออกเดทกันแรกๆเนี่ยแอมฉีดกลิ่นนี้ตลอดเลยแล้วเขาถามแอมตลอดว่าแอมใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรคือแบบคือมันเป็นน้ำหอมกลิ่นที่หอมมากทุกคนแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือแอมได้แถมมานะคะตอนที่แอมไปดิวตี้ฟรีก็คือแอมซื้อขนาดอันใหญ่มาใช่ไหมแล้วในดิวตี้ฟรีเขาก็จะแถมแต่ว่าอันนี้จะเป็นคนละกลิ่นกันนะเป็นกลิ่นแบบโทนเดียวกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นกลิ่นใหม่ที่มีความแอบหวานกว่านิดนึงซึ่งเวลาที่แอมไปออกเดทใช่ไหมก็จะฉีดกลิ่นนี้ไปแต่พอเรากินข้าวอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยอาจจะไปนั่งชิลแล้วเวลาที่เราไปเข้าห้องน้ำอ่ะออกจากห้องน้ำมาแล้วเราก็จะแบบ
แต้มกลิ่นนี้ให้แบบมันยังมีกลิ่นอยู่นะเวลาเดินผ่านหนุ่มไปนั่งที่โต๊ะเขาจะยังได้กลิ่นว่าเราใช้น้ำหอมอะไรเงี้ยแต่กลิ่นนี้มันจะมีความหวานกว่าทุกคนซึ่งหนุ่มบอกว่าทำไมหอมขนาดนี้หอมจนแบบเขาแบบอยากจะกอดเราเข้าใจความหมายปะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเฟเวอริตแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยคือใช้กลิ่นนี้เราชอบอยู่แล้วแล้วพี่ยิ่งมีหนุ่มชมเรายิ่งรู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องมากระจายมันต้องมาป้ายยาสำหรับทุกคนหน่อยแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ดีมากมาพูดนะคะแหมมีความอินกับทุกอย่างที่มาพูดในคลิปนี้นะคะเพราะว่าชายเราชอบจริงๆแล้วก็อยากมาป้ายยาจะเรียกว่าป้ายยาหรือเปล่าไม่รู้แต่เหมือนกันมีงานมาบอกต่อแล้วกันเนาะว่าอะไรใช้ดีนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะคงจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากให้แอมทำคลิปวิดีโออะไรนะคะก็สามารถรีเควสต์กันมาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะมี Facebook Page แล้วก็มี IG แล้วก็ไปติดตามกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Have a good day ค่ะ